ช่วงที่จะสอบเข้าจุฬามีช่วงที่ทำข้อสอบไม่ได้ตั้งเยอะจนพี่ก็ท้อไปตั้งหลายรอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Miss Hwan Channel วันนี้พี่น้ำหวานจะมาพูดถึงเรื่องของการท้อหมดไฟเหนื่อยเบื่อเครียดไม่อยากอ่านแล้วไม่ว่าจะเตรียมสอบเข้ามหาลัยหรือว่าเรียนที่โรงเรียนก็ตามเนาะจะบอกเทคนิคว่าพี่ทำยังไงช่วงที่พี่ท้อให้ฟังค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะจะได้ติดตามคอนเทนต์แบบนี้อีกนะคะมันเป็นปกติมากๆที่เราจะสามารถท้อกันได้เหนื่อยกันได้ไม่มีใครเกิดมาเป็นยอดมนุษย์ค่ะทุกคนทีนี้ต้องมานั่งทบทวนก่อนว่าอะไรที่ทำให้เราท้อเนาะเช่นบางคนทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนั้นที่พยายามมากๆแล้วหรือว่าบางคนโดนพ่อแม่กดดันมากๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอก็ได้นะคะเทคนิคที่สอนที่พี่ใช้เนี่ยคือการเขียนฟรีไรติ้งหาสมุดมาอันนึงหาปากกามาอันนึงจากนั้นเนี่ยเขียนทุกอย่างถึงสิ่งที่เรากำลังคิดเรากำลังรู้สึกแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอ่านเนาะเพราะเก็บไว้อ่านเองเขียนไปเรื่อยๆอย่าหยุดปากกานะคะนึกอะไรออกก็เขียนระบายออกไปเลยรู้สึกยังไงมันไม่ดียังไงเพราะอะไรเราอยากให้มันเป็นยังไงมันเหมือนการเขียนคุยกับตัวเองอะค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนให้กำลังใจตัวเองบ้างเนาะในสมุดนั้นอย่างที่3ก็อย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่เพอร์เฟกต์ผิดพลาดได้เป็นธรรมดาแหมอย่างตัวพี่เองเนี่ยช่วงที่จะสอบเข้าจุฬานะพี่ก็มีช่วงที่ทำข้อสอบไม่ได้ตั้งเยอะจนพี่ก็ท้อไปตั้งหลายรอบสอบมาหลายรอบมากกว่าจะได้คะแนนที่รู้สึกว่าฉันพอใจละรอบแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแบบไม่ไหวเลยอยากจะล้มเลิกเนาะก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าเอ้ยมันโอเคที่เราจะมีคะแนนไม่ดีบ้างแต่อย่าลืมว่ามันจะเป็นบันไดให้เราไปสู่ก้าวที่สำเร็จของเราเนาะทุกคนผิดพลาดได้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์ค่ะอย่างที่4นะคะถ้าเราท้อแล้วเหนื่อยกับการอ่านมากๆก็พักเป็นเรื่องปกติมากๆเนาะลองไปหากิจกรรมอะไรทำนอกจากการอ่านหนังสือดูสิกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกผ่อนคลายใจอาจจะแบบว่าเดินไปสวนเดินไปที่ธรรมชาติไปเล่นดนตรีไปทำอะไรที่ร่างกายเรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วแบบไม่ต้องคิดถึงเรื่องหนังสือในตอนนั้นนะคะก็บางทีหัวมันก็อาจจะยังคิดเนาะต่อให้เราทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรก็รู้ตัวโอเคคิดละเสร็จแล้วเราก็มาตั้งใจหากิจกรรมที่เราทำต่อแนะนำให้เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะอันดับที่5ค่ะก็คือให้ทำบัตเตอร์ฟลายฮักเป็นแบบที่นักจิตวิทยานะแนะนำมาเลยก็คือการลองกอดตัวเองบ้างมันอาจจะดูตลกนะแต่ว่าจริงๆแล้วทำให้เรารับมือกับอารมณ์เครียดได้ดีมากคือเอามือวางตรงนี้แตะใช้มือขวาแตะอย่างนี้1มือซ้ายแตะอย่างนี้2 3 4แตะอย่างนี้ไปเรื่อยๆ5 6ขณะที่แตะก็เอามือที่สัมผัสเนี่ยรับรู้ว่ามันกระทบไหล่เนาะตามรู้ความรู้สึกที่มือไปจดจ่อที่มือสัก10ถึง20รอบเนาะค่อยๆทำช้าๆแล้วก็ดูความรู้สึกที่มือแล้วก็กอดตัวเองไว้นะคะส่งพลังความรักดีๆให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดต่อไปเทคนิคที่6นะคะก็คือระบายคุยกับเพื่อนที่พร้อมที่จะรับฟังเราอันนี้ช่วยได้ดีมากๆเพื่อนที่จะไม่ตัดสินเพื่อนที่เขาจะให้กำลังใจเราได้นะคะลองระบายให้เขาดูเนาะแล้วก็อย่างที่7ใครที่ท้อมากๆรู้สึกว่าอยากได้ไฟในการเรียนเนาะเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับทาง My Venture ปลุกไฟในการเรียนได้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะพี่น้ำหวานเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าเราจะเจอความท้าทายอุปสรรคอะไรอยู่เนาะพี่อยากให้มองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราผ่านออกมาแล้วเป็นคนที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆจะผ่านมันไปได้ถึงวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทำตามเป้าที่หวังไว้มันโอเคมากๆพักบ้างได้ให้อภัยตัวเองได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย